พร้อมแล้วเขาก็จะได้รัตนธรรมก่อนจะรัตนธรรมขอพี่น้องเขาตั้งใจประนมมือขึ้นขับไหวพระแล้วก็เขาก็รัตนาเลยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอ่ะต่อไปขอพี่น้องจะเดินสดับตับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพระอาจารย์ณต่อไปนี้นะครับกาโรยันเตมหาเวรตนาธรรมเตเสสุงธรรมมุตตมังปะจังอรัธนังกะโรมาเสียงดีเนาะเท่าบ่อยู่ต่ำเท่าฮ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 ่าเสียงนะให้เต้าเดียวก่อนนะนั่นเนาะวันนี้โชคดีนะตุ๊เจ้ามาโปรดจงเลิกโกรธเลิกหงุดหงิดเลิกอิจฉาเลิกมักง่ายมาลายสิ้นเลิกนินทาเลิกพูดจาลวนลามไม่ควรฟังเลิกซุ่มซ่ามหยามเหยียดเลิกเกียจคร้านเลิกเป็นพานอวดโตคุยโอหังเลิกฟุ่มเฟือยเลิกเย่อหยิ่งเลิกชิงชังเลิกเบียดบังลาดหลวงเลิกลวงกันเลิกคิดชั่วมัวหมองคิดปองร้ายเลิกอบายมุขเป็นสุขสันต์ฝิ่นกัญชายาเหล้าตามใจสุเตอร์ตาห้ออย่าเมากันการพันนันเลิกให้สิ้นอย่ายินดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธุรูปานังกะตัญญุกตเวทีตาติขอยกมือไหว้สาพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการทุกพี่ทุกน้องพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดตาฮ้อพร้อมกับพระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ขอเจริญพรกับพ่อออกศรัทธาพี่น้องคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวตลอดถึงญาติกาวงศาคณาญาติตั้งป้อน้อยป้อนานตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านกลุ่มป้อบ้านแม่บ้านหมู่อสมอสมแหมหมู่นี้ที่มานั่งท่าตุเจ้าในวันนี้นั้นอาตมาภาพหรือตุเจ้าตนนี้หรือว่าตุลุงตนนี้ได้มีโอกาสลูกแม่ลิมมาพบปะกับอีแม่อีพ่อเขาอนุโมทัสได้เตะสองธรรมะแล้วนะฮะพระเจ้านะเดี๋ยวกลายไปคัดเขากันได้เขาปุ๊ดไปแล้วเขาท่องมาจัดดีวันนี้นั้นอาตมาภาพหรือตุเจ้าตนนี้ได้มีโอกาสลูกแม่ลิมมาพบปะกับอีป้ออีแม่เขาซึ่งได้รับนิมนต์จากพี่น้องไอ้มนบสารเก่งพี่น้องทั้งหลายบันนิมนต์ตุลุงว่าขอนิมนต์มาแสดงพระธรรมเทศนามาอู้มาจ่าในงานปล่อยหลวงของวัดตาห้องเฮานี่เปิดทำบุญสุนทานแปลงวิหารนี่พี่น้องทั้งหลายเป็นวันบุญเป็นวันบุญวันกุศลวันม่วนวันงันปันว่ากินตวยตันตวยไอ้มโนเปิ้นก็บอกว่าตุลุงกันเดียวผมมาเป็นเจ้าภาพเพื่อกับคณะสัทธาเจ้าบ้านตวยซึ่งวันนี้บริษัทส่งสารเก่งพี่น้องทั้งหลายการก่อสร้างจำกัดก็เปิ้นมีนอกร้านเปิ้นมีนอกอันนี้แม่เขาฮู้ล่ะฮู้ติก่อฮู้ละเนาะก็ไปอุดหนุนเปิ้นล่ะดีที่หันน่ะไปเตอแปลงถูกเร็วดีเนี่ยมันมีฮานุนว่าเล่นมันได้ก็ป้นผสมสีตะกี้ตุลุงไปโอ้อีน้อยนั่นอูดีแต่ดีว่านี่นะตุลุงจะเอาสีใดว่ามันนึกว่าเขาเป็นคนมาซื้อครัวกะเขาว่าเขาผสมสักสองสีนะเอาสีแดงกับสีเหลืองให้มันเข้ากันกำเขาไว้นะถึงวันมันแยกกันแล้วไปเขาใช้สีสองสีนี้เข้ากันทำได้ก็อีน้อยนั่นมันหมีว่าก็ผสมกันกลายเป็นสีอื่นเนอะตุลุงยุ่งหัวเมาะไว้หวัด
ญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเมตตาเวลากับอีป้อยแม่เขาพี่น้องต่างเพเอามือลงอีแม่เขานั่งแบบสบายสบายไม่ต้องเครียดอย่างเสียอย่างวันนี้พี่น้องต่างหลายต่างเพนี่นะตุลุงมาเต้บ่อยปล่อยหลวงต่างเพนี่นะต่างเพดีแต่เราเปิ้นนิยมอย่างนึงเอาเมื่อวันลำปางก็เมื่อวันแล้วเอาเวลาอย่างนี้มันฮ้อนเมื่อเมื่อกี้วันมานี่ก็มาเนี่ยมาวัดเลยนั่นไปหน่อยแต่เป็นสายในบุญพี่น้องเป็นสายในบุญเลยอะหยังไปวัดอะหยังเอาฮ้อนแตะฮ้อนวันนั้นไปเต็ดในเต็นท์นี่เนี่ยมันก็ม่วนไปแหมแบมพี่น้องมันก็ม่วนไปแหมแบมแต่ที่นี่เขาชอบอย่างนึงเปิ้นเป็นอย่างอีนี่เนี่ยโบราณแต่พี่น้องต่างหลายเปิ้นใจเฟืองมามุงเอกดีเขาท่าพี่น้องวันหมู่เฮาหมู่ตันทั้งหลายการฮื้อตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาตั้งแต่ตู้ลุงไปเต้นมานี่นะใจอวดตัวเป็นหมื่นตี้ตู้มหันที่นี่ที่เดียวอันนั้นที่จังฝอนนักที่สุดมันเป็นใจอนุโมตันแน่อันนี้คือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีมาเดียวมันเขี่ยมไปแล้วตู้ลุงมาเดี๋ยวนี้เขาบอกให้ลำแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกให้ฟ้อนละเขาค่อยฟ้อนแหมยังพี่น้องทั้งหลายอันนุ่งสิ้นหมอกก้อมเดียวนะเอาเห็ดเต็ดเนื้อตาปึ๊บปึ๊บจึงตัดตึงตึงตัดตึง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 เอาเห็ดแตะไผ่ทุ่งฟางไผ่แปลงแกล้งก้นเห็นหน่องแหน่งน่องแหน่งน่องแหน่งน่องนี่สู้อย่างอี้มได้นี่เนิบนุ่มเนิบมันได้หักเลื่อนยังแต่มันก็ดีเป็นศิลปะมันงามหน่อยไหมเนาะผมใจว่าอ่านไว้อย่างอีน้อยนั่นแต่กี้ที่ตุลุงหันน่ะโอ้งามเนอะอีน้อยนั่นฟ้อนตั้งแน่เปิ้นนั่นน่ะพี่น้องเนี่ยเปิ้นว่าอนุรักษ์ไว้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอีแม่เขาฟังไว้ศิลปะคือการออกแบบเขียนนั่นเขียนนี่อย่างวัดหลวงขุนน้ำพองศิลปะวัฒนธรรมคืออันเนี้ยการแต่งตัวนี่การแต่งตัวหั่นแต่งตัวอย่างวัฒนธรรมคือการแต่งตัวประเพณีวัฒนธรรมการแต่งตัวการฟ้อนการรำเพราะว่าวัฒนธรรมของภายของมันถ้าไปทางอีสานก็เป็นแบบหนึ่งพี่น้องถ้ามาบ้านเฮาก็เป็นแบบหนึ่งคือฟ้อนเล็บนี่งามประเพณีคืออันเนี้ยประเพณีอย่างประเพณีของหมู่เฮาตอนนี้แปลงไปหลวงเนี่ยช่วยกันกินช่วยกันตานและแปลงไปหลวงเนี่ยช่วยกันได้มีอย่างอ่ะพี่น้องเฮาเกิดมาจากนี้ไปสร้างบาปสร้างกรรมเฮ้อมีศีลธรรมประจําเนี่ยเจ้ามันทําความดีอย่ามีหม่นเศร้าพ่อยุคนเฮามันสั้นนักบัดนี้หลงลืมตัวมัวเมาคึกคักจะนักจะอันวันลุ้นการทำดีนั้นมันมีวันสูญมีแต่เพิ่มพูนจำรูนเก้าแน่อยู่ปัจจัยไปบนกึศเถิงคนเฮาหยังก็จ้างได้ของเฮือยัดแต่แต่เตอะทำอย่างเฮือทำแต่แต่เตอะทำบัดแต่บัดได้กรรมโบราณว่านี่หยังปุ่นเราเปิ้นฝากมานึกของไอ้ประเทืองพี่น้องทั้งหลายถ้าไผ่ไข่หันตุลุงดีๆงามๆนะตั้งใจฟังนะเข้าไปใน YouTube มันเขียนอันในอนุรักษ์คำเมือง YouTube นั่นแหละแล้วก็อันในเฟซก็มีนะอนุรักษ์คำเมืองนี่นะไอ้ประเทืองเนี่ยติดทําติดแท้ตุลุงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรดังมาถึงวันก็กระเปิ้นนะวันนี้เพิ่นเข้ามาแล้วจะเอานั้นมาถวายตุลุงตุลุงว่ากระเดียวรอกําเดียวก่อนนี่นะจะถวายมะไว้เฮอตุลุงไว้ใจไอ้โลเพราะว่าถวายบ่ได้ก็ 15,000 ไอ้ว่าโอ้ไว้ใจอันนั้นบ่ได้ถวายแล้วก็เอาไว้ใจดีอ่ะพี่น้องทั้งหลายอันหมู่เฮาหมู่ตันทั้งหลายวันนี้ขอเมตตาเวลาสักเบิดสักเมื่อพอสมควรแก่เวลาเอาน้อยเดียวบ่ได้จังฟ้อนเพิ่นยังเอา10นาทีป้อนหนานที่เป็นโคศกว่าตุลองตุลุงจะเอา2ชั่วโมงไปใจใหญ่เพราะอันควรเฮาเวลาฟังต้องเมตตาคนเป็นคือคนเป็นฟังธรรมการฮื้อตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเฮียอีแม่เขานี่ฮื้อตานมาได้กี่วันแล้วเนี่ยได้กี่วันล่ะป้อยหลวงนี่ได้กี่วันล่ะฮะอีแม่อยู่บ้านเนี่ยกะดูยำหมูเดี๋ยวกี่วันหลายกับกี่วันยำหมูแล้วไปถามคนบ้านอื่นเนี่ยก็แย่แล้วครับไม่ว่าฮะจำมาได้ละกะนะกะมันหลายวันล้ำไปพี่น้องก็ม่วนนะวันนี้วันสุดท้ายกะวันนี้วันสุดท้ายเอาเต็มที่อันมงเฮาหมู่ตันทั้งหลายเนี่ยบุญมันอยู่ที่ไหนอีแม่เขามาเนี่ยบุญเนี่ยฟังนะบุญนี่คืออย่างยิ้มแย้มแจ่มใสอันเนี้ยบุญนักที่สุดอยู่ไหนหน้าจดหน้างอมใจบุญแม่ตู้มาถึงนี่นะตู้เตียวไปเลยคนนั้นยิ้มน้อยน้อยเยี่ยมแย้มแจ่มใสคนนั้นถ่ายรูปมันเป็นความสุขมันเป็นความสุขนี่ยังพี่น้องความสุขเกิดขึ้นที่ใจไอ้มโนบอกตู้ลงไปพักบ้านผมก็บอกเอามาปล่อยหลวงเอาไปอยู่บ้านไปม่วนยังก็ไข่หันน่ะเขาเตียวไปเตียวมาคนนั้นถ่ายรูปคนนี้ถ่ายรูปปฐมม่วนเขามานั่งนี่คนถ่ายรูปเขาไปชาวคนท่านเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่เขายังมาถ่ายตัวอ่ะไหนล่ะคนเท่านั้นเฮามากำเดียวมีกับคนถ่ายตัวถ่ายก็ถ่ายบ่ได้ได้สักบาท
น่าพูดว่ามนุษย์คนเฮามันที่มีอย่างสักอย่างเฮาอยู่ด้วยกันต้องฮักกันแบ่งกันเกิดมาจัดนี้ไปสร้างบาปสร้างกรรมเด้อเอ้ยแม่เหยบุญกินบุญตันคือมีศีลธรรมนี่ศีลธรรมคือหยังศีลธรรมกรรมฐานคือมีศีลธรรมประจําเนี่ยเจ้ามันทําความดีแม่เขามาทําความดีเจ้ามาทําความชั่วอันเฮาอยู่ที่ไหนเฮาจ้างได้ว่าอยู่คือเพิ่นสิได้ไปเพิ่นคือถึงมนุษย์คนเฮามีอย่างรู้เปิ้งปลาอาศัยกันกะช่วยกันไปกันแปลงศาสนาเฮาจะอยู่ได้ก็พ่ออีป้ออีแม่เขาเนี่ยศาสนาเฮาอยู่ได้ก็ย้อนมีตุเจ้าพระนายนะถ้ามีตุเจ้าพระนายเฮาไผมาอยู่วัดวาอารามหมดถึงวันถึงวันนี่บ่เหลือบางคนมาวัดนะมาส่องศีลนั่นเนาะวาสาถึงวาสานะมาส่องศีลมาวันเข้ากับวันออกมาอย่างอ่อขอแกงโฮขอหนึ่งก็ตุเจ้าบ่ฮื้อนะของบุตรของเน่าเนาะวะก็ตุเจ้าฮื้อต่อใดบ่ปอตุเจ้าก็อบได้อันตุเจ้าก็อบได้ผู้เจ้าบอกขายกินเห็นมะอันใดก็บ่ได้เปิ้นฮื้อฟรีนี่เขาถึงเอาอันมนุษย์คนเฮาเนี่ยว่าดีแต่เวลาเฮาหยุดด้วยกันนี่แม่เขามันต้องเครียดนะโลกเครียดบ่ดีตุลุง65ตุลุงบ่เครียดนะอือไผใครว่าอย่าจังไผใครเล่าขวัญเปิ้นมาเล่าอย่าไปสนใจนี่65มันเป็นความดันเบาหวานความดันนะยังเป็นแต่ว่าวัดพอมี180เนาะเอาตุ้มเป็นเป็นแล้วมันได้อย่างขึ้นมาบางคนมันเครียดอ่ะไอ้แม่ได้อย่างมาสักอย่างรู้อยู่ที่ไหนเป็นโรคเครียดโรคเครียดบัดดีนะคนได้เครียดนั้น1จะเจ็บหัว2ความดัน3หัวใจ4กระเพาะ5เบาหวาน6ปะเหี่ยวพุ่นบางคนนั้นเนี้ยสุมาเอเตอร์เนี้ยๆบ้านทัดบ้านทัดนี่ไปเป็นหมู่บ้านอย่างนี้ฮะปะขามบ้านร้องคานร้องทานเออบางคนนะพี่น้องทั้งหลายอยู่ที่ไหนอู้บ่ม่วนจาบาหวานนี่เฮาชอบอีแม่เขามาตะเกียบเดียวเข้ามาเฮาหันหลายคนโอ้ยอีใส่เฮาอันเนี้ยมาละให้หมู่ร้องทานนั่นนะมาให้ม่วนบ่ใจหาอันพี่น้องทั้งหลายหมู่เฮาหมู่ท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านเวลาเฮาอย่างเฮ้ยแต่แท้ๆวันประวัติเสน่ห์เลยอยู่ที่ปากเสนียดเลยอยู่ที่ปากอู้เฮอปัญหาอย่างนักจากหวังอู้ปัญจังกันเดียวก็ได้อีแม่อีแม่แม่เขาว่าด้วยเฮาเด้อแม่เขาว่าด้วยเฮาเด้อว่าด้วยเด้อสาธุถ้าไผบอกว่าขอมามาถูกหวยถ้าคนใดว่าก็ขอให้มันถูกเปิ้นกินอันโอ้อินดูอีน้อยเนี่ยได้กินกาแฟแก้วล่นไปเซเว่นบ่เฮาได้กินแล้วกูอันเนี้ยศรัทธาอันว่าตัวเนี่ยเปิ้นว่าคนเราเกิดมาต้องมีหัวอันหยังเฮาจี้อันหยังเนี่ยหัวใจเอาใหม่คนเฮาเกิดมาต้องมีหัวว่าให้อะไรก็ได้ให้ด้วยน้ําทุกอะไรก็ได้อย่าทุกมีอะไรก็ได้ขอให้มีน้ำเข็นอะไรก็ได้อย่าเข็นหายอะไรก็ได้อย่าหายโอ้ตายหมดมาหายใจรู้ตายหมดตายหมดตายหมดน้าพ้นบอกว่าคนเฮาอย่างก็จ้างเด้ออยู่ที่ไหนอู้กันลงทรงกันปอตาใจก็พอมี2แก่นหูดังใจก็ดมมี2หูหูใจก็ฟังมี2หูปากเฮากินอู้เล่าขวัญมีปากเดียวก็ขนาดปากเดียวยังว่าปากนักอ๋อบางคนงามบ่ได้รวยบ่ได้มีเงินได้ปากบ่ม้วนที่เฮามาที่นี่นะเฮาหานี่แม่เขายิ้มแย้มแจ่มใสนะเฮาม้วนนะแม้แต่จ้างฟ้อนได้นะพี่น้องจ้างฟ้อนเป็น10คณะลูกหนีไปเหลือ2คณะไอ้แท้นะเหลือคณะเดียวหมู่นั้นกูอีไปแล้วตุ๊บอกนี่มาขัดขวางกูบ่ได้ฟ้อนอะไรไปพุ่นล่ะเฮาชอบคณะเนี่ยปกดำนี่เพื่อมาถวายคืนเดี๋ยวละยังแค้นหน่อยกรรมการก็เบาไว้ฮะหน่อยเนาะยังได้ปูน2แกนนี่แค่นั้นเนาะบางคนที่บางคนงามบ่ได้รวยบ่ได้อู้บ่ม่วนเสน่ห์อยู่ที่ว่าแลเสน่ห์อยู่ที่เสนียดอยู่ที่อันปากเขาเนี่ยกินพริกกินเกลือกินเผ็ดกินเค็มกินส้มกินหวานหมูมากาไก่งัวไปตัวควายไปตัวเพเนี่ยพอเพไหลเขานี่หมดเนี่ยอันเนี้ยเนทเล่าขวัญกันหมู่จังฟ้อนนี่เขาจังขี้เล่าขวัญกันนะ
ธัมโมสังโฆหังบลังคังเข่งตุลงเอาไว้ทางข้างพวกก่อนพอต้องมาโชว์ไปอวดเปิ้นนี่อย่างธัมโมเฮาไปที่อื่นบ่จะอย่างอินเนอร์ห่างมาละตุลุงเหรอมันซ่อนหมู่มันอยู่แล้วตุลุงเป็นเจ้าอาวาสอย่าตุลุงตุลุงหอมล่ะตุลุงหอมล่ะหอมล่ะมีไหนใบใดใบเช้าพี่น้องบางคนมาได้นะเพราะว่าบางคนเขาอยู่ที่ไหนก็จ้างตุลุงมาได้อวดตัวนะวันนั้นตุลุงไปเทศแถวสุราษฎร์ธานีบุญนะพี่น้องโอ้คนสุราษฎร์นี่มนตุลุงไปเทศว่ะอีป้อยแม่เขาเออเปิ้นจ้างว่าเฮ้ยโทรศัพท์ลูกสุราษฎร์ธานีปุ้นมาอีแม่โทรมาว่ายังก็เออเป็นยังเป็นยังแต่ไม่ได้ว่าเล่นนะเป็นยังเนี่ยเออมันดังแต่บ่ม่วนแต่ตุลุงเอามาตั้งอย่างนี้นะใครอวดเปิ้นอีทางแต่อิงนะหมอไปถ่ายลงเฟซนะไอ้ฮิวเปิ้นเขาไปที่อื่นไปอีฟจะมีอื้อค่ะเนี่ยเนี่ยอีแม่แม่ฟังเพลฟังเพลบุตรอู้กันนะอันเนี้ยไปเตะสุราษฎร์ธานีมาไอ้นั่นมันโทรลูกสุราษฎร์ธานีมานะมันเป็นคนใต้เนาะฮัลโหลลูกพ่อเขาก็ฮัลโหลใครโทรมาผมเองโทรมาจากสุราษฎร์ธานีลูกพ่อทำไมอ่ะแม่ผมจะนิมนต์หลวงพ่อมาเทศที่สุราษฎร์ธานีนะหลวงพ่อว่างไหมวะเพราะว่าจะไปแล้วจะฟังกันรู้เรื่องเหรอไม่เป็นไรผมเห็นหลวงพ่อใน YouTube ผมชอบว่ะเอ้าแล้วหลวงพ่อพูดคำเมืองนะแล้วโยมจะฟังรู้รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรผมจะฟังอ่ะเออไปเอาก็ถามว่าไปเทศงานอะไรผมจะบวชลูกชายผมลูกชายผมนี่ทำงานอยู่เมืองนอกเขาจะมาบวชให้แม่เขาพ่อเขานี่7วันนิมนต์หลวงพ่อมาสอนหน้าใครหน่อยนี่ว่ะก็มันจะเป็นไปได้ว่า1อู้เมืองด้วยไม่เป็นไรนะก็อย่างผมว่าเนี่ยมีใครฟังผมฟังกันเองครอบครัวผมแหมเกี่ยวกันพวกนั้นไม่ได้ออกเงินผมออกว่ะแล้วหลวงพ่อจะเอาเท่าไหร่วะโอ้เฮาก็จ้างว่ายายล่ะให้ว่าน้อยเนาะก็ไก่ใบไก่เงาเฮาให้ว่ายายเนี่ยเฮาจะเอาอย่างใหญ่เฮาจะว่านักเนาะก็ว่าเฮาใครได้นักให้มาว่ายายก็จ้างว่าเฮาก็ตามใจโยมจะทําบุญอ่ะหลวงพ่อบอกมาเลยเท่าไหร่ก็ว่ามาไอ้ล่ะก็เฮาว่าไปนะต่อรองหน่อยได้มั้ยเฮามาโอ้ฮะบ่เฮ้ยก็จําเฮาว่ายังมาต่อรองอยู่อ่ะเอาไปเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ป้อยแม่มกองตั้งเทศเสร็จแล้วนั้นน่ะคนเอาไปเทศ5โมงเย็น5โมงมาแรงแล้วเอาตู้ไปเทศบนเวทีเนาะแล้วก็ต้องร่วมเปิ้นเลี้ยงเข้ากันน่ะแล้วเอาตู้ไปเทศเวลาสถากินข้าวอ่ะมันไปกึดใจได้จังใดสถาไผไปฟังตู้แล้วก็ภาษาภาคใต้เห็นนะเปิ้นโอ้ว่าเอาจักบัดนั้นน่ะดาบัดกับบ้านน่ะปลัดแล้วก็ราชันน่ะยังมาฮู้อ่ะไอ้เฮาก็ตั้งว่างเฮาไปเลยเฮาว่าโยมสงสัยไม่เป็นไรอะไรไม่เป็นไรหลวงพ่อเทศให้หนักฟังก็พอใจไม่เป็นไรลูกเขาก็เออก็อย่างอี้ก็มีก็แล้วไปเนาะก็เขาเตะจบยายกำจ้างเนี่ยนะหลวงพ่อเพิ่งกลับนะไม่ไรเดี๋ยวผมจะนิมนต์หลวงพ่อไปอีกไปไหนอ่ะไปสามชายแดนว่ะโอ้ผมไปเอ๊ะทำไมอ่ะแล้วถ้าหลวงพ่อไปเทศนี่ผมว่าสงบแน่นอนว่ะภัยสงบหลวงพ่อว่ะโอ้ฮะแบบไปผมจะถวายเป็นหมื่นนะแสนนะก็แบบไปให้ไปซ้อหมอกหมื่นนะฮะมาตาฮอก็ได้ละกาหายไปนี่ไปอย่างเราปักใต้บนสุราษฎร์บอกเอามาเอาตุ๊เจ้าตาหอสองตัวนี้ไปด้วยเบาไปตุลุงจะไปก่อนถ้าไปได้เปลี่ยนเขี้ยวใหม่แน่อันมูเฮาหมุดตันทั้งหลายตุลุงเป็นตุ๊เจ้าของสถาเจ้าบ้านตุลุงเป็นคนที่ชอบที่สุดคือยิ้มแย้มและแจ่มใสก็เลยไปเผื่อเครียดอันอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าเมื่อเสน่ห์มันอยู่ที่ปากเสนียดมันเลยอยู่ที่ปากฮะก็อู้กันลงทรงกันปอเนาะก็อู้กันลงส่งกันพอเฮาอยู่ด้วยกันเฮาทำงานด้วยกันกินด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นจ้างฟ้อนด้วยกันเป็นบืนปากใส่กันหมู่จ้างฟ้อนนี่มันจึงมีแต่ก่อนมันได้อยู่กู้หลังแล้วก็อยู่กู้หน้าไอ้น่ะพอไปละก็เปิ้นยกมันเอาลงก็เปิ้นลงมันยกฮะก็ไปประกวดในแม่ก็มันตกรอบสุดท้ายนะมันเป็นตกมันเป็นยัยตกรอบสุดท้ายนะอีบอกแล้วมันจะเหมือนเปิ้นเตือนก็บ่ได้มันเป็นยัยปันยกมันเอาลงปันลงมันยกอะกูต้องบอกเข้าใจ อยู่ไหนนะเล่าขวัญบ่มเดียมันเสน่ห์มันอยู่ที่ปากอูมวนม่วนไง
เนี่ยอย่างตุลุงมาเนี่ยตุลุงอู้เล่นนี่แม่เขาตุลุงชอบอ่ะชอบยาก็เตียวไปเลยสดเถียวจุดเจ้าซอบ่เจ้าซออ่อนไม่ริมมันเป็นว่าก็หันเฮามันเอิ้นใส่ละมันก็ได้ตังไปไหนแล้วไอ้มันเนี่ยก็เลยไม่ร้อยมาเยอะมัน500เนาะพี่น้องมันโฆษณาเฮาน้อยลงไปเฮาเลยไม่100เดียวพอแล้วมันว่าตุลุงขอมน้อยเดียวกองกาตุลุงคิงก่อนยังบ่ได้สักบาทเฮาว่าอย่าพี่น้องทั้งหลายชีวิตเฮามีแต่ความสุขกับป้อยแม่เขาผ่านหมู่เฮาหมู่ท่านทั้งหลายเนี่ยตุลุงกาตักมาตั้งแต่ลงรถมาตุพี่ตุน้องอีป้อยแม่เขาทักทายปลาใสมันม่วนน่ะมันความสุขมันเกิดขึ้นที่ใจแต่ถ้าคนใดนั่งเอ้เฮามาตักเนี่ยพอแพ้ถ้าคนใดนั่งเอ้นายแม่เฮามาตักอื้อไปกว่าเฮาตักเด้อมันเป็นไงฟ้อนก็บางงามใหญ่ใครฟ้อนกับปั๊ดแล้วหมู่นี้เปิ้นถามกรรมได้กรรมนะเปิ้นถามกรรมตัวมาหลายก็เสียคนบ้านอยู่ไหนอ่ะลองทานอย่ากินข้าวกับหยังกินลาบลำว่าเอออย่าไปตักมันหมู่นี้ไปตักหมู่เอ็นไปสนใจมันอูมวนๆมันเปิดได้เนาะจะปุ๊ดจะวิ่นดูเขาอย่างอ่ะกินลาบลำก่อเอออย่ามันเนาะม่วนอู้ม่วนม่วนอ่ะตู้ไปตึงวันเนี่ยตู้ได้อู้ตึงวันนะมันได้อวดตัวนะถามไอ้ประเทืองนี่กะประเทืองวิดีโอนี่ก็ได้ตู้เนี่ย6ล้านกว่าวิวนะมันน่าเชื่อนะเขาเปิดพอตู้เนี่ย6ล้านกว่าวิวหมดแล้วบางตนได้สักวิวมีใครเปิดพอก็จะเอาวาดลูกจะวาดต้องห้ามหน่อยกันเนาะตุลุงสุมาท่านนะผมอู้เล่นตุลุงอะไรนะผมบวชเป็นเนนมา510เป็นทุเจ้าเฮา122ตึงวันเฮาอยู่ในศาสนามา54ปีแล้วนายแม่แต่หน้าตาเฮาดีบ่ได้ตุลุงเท่าใดล่ะขอโทษตุลุงลุงเท่าใดล่ะ55กะโดตุลุง55เฮา65หึสุมาพอเพไผเท่าเหลือภายโอ้ยเปลี่ยนเขี้ยวสีเตื้อนี่เปลี่ยนครับเตี้ยตุลุงขอจะเป็นสลิดเท่าตัวนุ่มอยู่แท้ๆสลิดเท่าเลยบ้านเล่นเปิ้นไม่ได้อีป้อยแม่พ่ออันเปิ้นเสน่ห์อยู่ที่ปากเสน่ห์อยู่ที่ปากอู้หือปัญหาอย่างรักจากหวังอู้ปัญจังก็เดียวก็ได้อู้ม่วนม่วนกาคนเฮาอ่ะมันก็มันจะปุ๊ดจะวิ่นหรือคนนะถ้ารวยแท้ๆบ่เท่าใดมูเฮมเฮมเฮนี่นะเอ็นตักของใครปากตัวมาหลายก็อ๋อเปิ้นอากาศ 4-5 คนอย่าตัวอยู่ไหนอ่ะเปิ้นอยู่ร้องทานอย่าอ๋ออั้นกาฮะม่วนเนาะกี่ข้าวแรงกําอย่างอ่ะแฟนซื้อจีนมาลาบอย่าถ้าจะลําแต่ก็อะแตะเมินๆกินเตื้องตัวเฮ้ยไปเฮาเข้าไปทางในไปอย่าแล้วตัวอยู่บ้านไหนอ่ะเปิ้นก็อยู่เตี้ยกะตะหอเนี่ยบ้านเปิ้นมีหิมะนี่หรออ๋อแล้วตัวกินข้าวกําอย่างอ่ะ 4-5 วันนี้มันแน่นอนมันเป็นใหญ่ตั้งแต่มีป้อยหลวงเปิ้นชอบกินตะวัดเนี่ยอย่ากะเน็ตหรือตาห้อกันลูกนี่ตั้งแต่วันแรกมาตั้งแต่วันนี้ยังไม่ได้นึ่งข้าวนะแจ้งมาก่อนมะแจ้งมาก่อนมะมันม่วนเนาะไว้เข้าบ้านไปไปซิบข้าปอนมันเลยอันเปิดว่าเมื่อเสน่ห์มันอยู่ที่ปากเสน่ห์มันเลยอยู่ที่ปากอีแม่เขาช่วยกันสร้างกันแปลงอันเอาเกิดมาจากนี้ไปสร้างบาปสร้างกรรมเนอะคือมีศีลธรรมประจำเนอะเจ้าขอสุมาเตเนอะกรรมอู้นะอีแม่เขาต้องเข้าใจหน่อยตะตุ๊อย่าอู้อี้มาตลอดบะหมี่เสแสร้งแกล้งทำบางคนเขาจำตู้นี้ตู้ยังเปลี่ยนเรื่องเตศแถอีแม่ฟังเฮาแนวกรรมสอนพุทธเจ้าเปลี่ยนเรื่องเตศบัดได้เฮาต้องยึดหลักธรรมะ5ข้อปาอากามุสุปานาทินากาเมมุสาสุราเฮาต้องยึดหลักอันนี้ไว้พ่อหมู่เฮาหมู่ท่านทั้งหลายลองคิดเฮาทำได้หลายๆอย่างนะแต่เฮาบอกว่าบ่ได้บ้านบางคนเฮายึดหลักธรรมะเตศธรรมะต้องมีธรรมะเตศธรรมะบ่มีธรรมะไปเตศมันอย่างธรรมะอ๋อเราอ่านว่าอ่านหมู่เฮาหมู่ท่านทั้งหลายลองคิดใจให้ดีนาเปิ้นบอกว่าเวลาเฮาฟังอย่างฮือฟังแต่เก็บไปคิดพิจารณาเฮาเกิดมาถึงจาดแท้เฮาถึงเปิ้นบอกว่าเฮาเปรียบเทียบเหมือนกับเฮาขายก๋วยเตี๋ยวแจ้งมาคนเต็มร้านแจ้งมาคนเต็มร้านนี่อย่างอ่ะมันขายดีเออวันดีคืนดีเปลี่ยนเหี่ยบอนี่อย่างอ่ะจากขายก๋วยเตี๋ยวล้นไปขายขนมเส้นนั่งเฝ้าบอกอ่ะ
เขาเคยขายอย่างใดต้องเข้าใจว่าศรัทธากำลังต้องการอันยังเขาต้องฮือสิ่งที่เปิ้นต้องการอันอย่างเขามานั่งที่นี่ก็เหมือนกันเขาฮักอีแม่อีพ่อเขาพี่น้องต่างหลายแต่เขาต้องปูชาเสียงตัวเก่าโอ้กันชื่อเสียงนี่นะสำคัญที่สุดเวลาไปเตะที่ไหนก็เดียวออกจากนี่เขาก็ต้องไปเตะแม่แตงพี่น้องอันนั้นเป็นงานขาวดำเขาต้องขอสุมาอภัยกับอีแม่อีพ่อเขาด้วยนะเขาจนต้องจำเป็นต้องกินเปี้ยน้อยเหมือส้มทำไมอีส้มไม่ชงอ่ะพยากรเขาว่าภัยหั่นป้นกินส้มท่านทำลายแบบปุ๊คนนั้นไปคิดตูดเขาว่าน้อยมึงยังแบบเอาแกนดิบๆมามึงเอาแกนสุกมาเฮ้ยหมูจังฟ้อนเรือนมาหลายอ่ะตุลุงอันนั้นแต่กินน้ำมีโรตีนี่มันลืมน้ำลายกันนะหูกัน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 น้อยมันแนวนี่มันเน่าแล้วเนี่ยตุลุงว่านะมึงลงจิ้มหมดเลยเฮ้ยแกนดีๆงามมันดึงหมีกับบ้านเนี่ยอวดหูเหมือนมาใส่น้ำเพิ่งเหรอมั้งโคตรอู้บ่ได้นะมันอย่ามามาตัวเองเนี่ยโมเฮาโมตันทั้งหลายทุกคนทุกท่านเปิ้นว่าเฮาอยู่ที่ไหนก็จังเนี่ยคือคนยิ้มเนี่ยภัยก็ได้ทําเมื่อคนไข้หัวได้นั้นเปิ้นว่าความสุขที่ดีที่สุดคนเครียดบ่ดีคนได้เครียดอย่างว่านั้น1เจ็บหัว2ความดันมันจะเกิดขึ้นในตัวแล้วก็3หัวใจ4กระเพาะ5เบาหวาน6ไปเหี่ยวอย่างว่านั้นน่ะมีอย่างสักอย่างและสุมาตัวอย่างว่ากําอู้อย่างเฮาฮ้องอีแม่อีป้ออีน้อยมึงเฮาตุลุงตุพี่ตุน้องอีนะบ่มันแม่นบ้านอีแม่เขาไปเครียดเพราะอย่างมันเป็นกำอู้ที่เฮาใจอีมาเกือบ30ปีเฮาเต้อย่างอีมาก่อนพี่น้องทั้งหลายก่อนไอ้ประเทืองจะทายฮูบก่อนบอกให้ฟังแต่ระยะหลังมานี่บ่ได้พี่น้องทั้งหลายนะแต่เฮาจะใจกำอู้มีแต่ในแม้แต่ในศาลเฮาบรรยายเฮายังอู้กำอย่างอีเลยเพราะอย่างเฮาถือว่ามันเป็นกำที่ไผเฮียนแบบเฮาบ่ได้แล้วบ่มีไผอู้อย่างอีด้วยตุ๊เจ้าตนได้ไปอู้มันบ่เหมือนบางคนอู้แล้วมันกระด้างบ่ได้ฮะว่าก็อันยังแบบไปบวชเหี้ยก็แล้วไปเหี้ยกะเอาไม้มาให้มันป่ะเอาไม้มาอันนี้ป้อเดี๋ยวก่อนย้าก่อนแล้วป้อบอกฟังเฮาละก็เดี๋ยวก่อนเฮาฮู้กะเฮาฮู้หมดอ่ะเฮาลวกแหละเนี่ยสายกลางมันเนาะถ้าเข่งแล้วไปมันก็พูดเหมือนยันแล้วไปก็บ่ดีเนี่ยเพิ่นบอกว่าบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแม่ยันกำอู้นี่สําคัญมันออกจากปากอย่างอย่าห้องอีแม่อีน้อยมึงเขาอ่ะกำอีบ่ลําได้เงินอย่างวันเฮาไปเต้นเฮาว่าอีแม่อีป้ออีน้อยว่าโหอีแต่อีว่าโนล่ะก็เพิ่นถึงห้องกันอีเนาะอย่าเฮาจ๋าเฮาตุลุงเนี่ยพี่น้องอย่าเฮาตุลุงตุลุงเนี่ยพี่น้องเกียงใหม่ละปูนนี่เพิ่นจะห้องตุลุงเกียงไฮนี่ห้องตุป้อบางติเด่นน้อยถ่ายหูบ่น้อยไผจำคิงมาถ่ายคิงหูจักตุลุงอีเขาไปถามปากคิงหูจักตุลุงที่ไหนหูจักที่ไหนใน YouTube กะถามมาแล้วน้อยไปโคดเนี่ยเดี๋ยวไปโคดเลยตู้วอกนี่ว่างแฮบักไอ้บ่ไปว่าหยังน้อยตุลุงจะว่าหยังคือคิงโหลน้อยบ่เดี๋ยวมาเพนเนอร์อย่าพลาดคือองค์บ่มันนั้นมีไอ้น้อยอยู่คนรุ่นนี้รุ่นๆเมื่อเนี่ยมันฮึบแม่มันปามาหาวัดมันไปหันใน YouTube นั่นน่ะมันไปหันแล้วมันม่วนใจมันฮึบแม่มันปาหาเราอ่อนเฮียนโรงเฮียนมงฟอร์ดพุ่นนะพี่น้องเฮียนโรงเฮียนฝรั่งนะขอฮึบแม่มันปามาหากรรมว่าเจ้ามาทำบุญมาอย่างมาขอทายฮูบตัวเองเราอ่อนเนี่ยพี่น้องตะไลเอ้ยแม่แต่เราอ่อนเอ้ยยังฟังแล้วมันม่วนอกม่วนใจน้อยแม่เนาะอันม่วนนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นในใจอันกรรมอู้นี่สำคัญอย่างห้องไอ้น้อยอีป้ออีแม่บัดทุกเครียดเฮาถึงจ่าตุลุงยังไม่ละปูนนี่ตุลุงถ้าพะเยาพะเยาจังหายนี่ส่วนมากจะเป็นตุ๊ป้อพ้องกันตุ๊ปี้เนาะลำปางจะเป็นตุ๊อาวตุ๊แหน่เนาะถ้าปูนน่ะจะเป็นอี้ไปเหียมีจังใหม่มีจังใหม่ก็ละปูนเนี่ยห้องตุลุงแล้วจังใหม่มีตี้เดียวที่บ่ห้องตุลุงนะปุ่นด้วยเต่าด้วยเต่าบ่ห้องตุลุงห้องลุงตู่มันปีนไปเหยลุงตู่ลุงตู่จะไปหน่อยว่าลุงตู่เป็นพ่อย
มันยัดดอยอาหังวันนะวะมันแม่นนอนนะหมู่ด้วยเต่านี่ได้แต่ลูกก็เมื่อมันหน้าหนาวอีแม่เขาไปเต้นด้วยเต่าเขาตลกตัวเก่าปฏิมนเมื่อวานนี้ไอ้นี่แต่นั้นไปเต้นมาเจ้าเต้นเก้าโมงไปถึงด้วยเต่าสักแปดโมงปลายเนี่ยหนาวลูกตุ้มพัดตัวเพียเตียวเข้าไปอีป้อนั้นเตียวออกเต้นมาละลูกตู้ลูกตู้ลูกที่หน่อยมาอ๋อลูกเชียงใหม่มาอย่ามาเนี่ยดอยอ๋อนายกนี่มนมาเต้นโหนายกนี่เอาตุ๊เจ้าก่อยเนาะบ้านเฮามีก็มาเอานะเอาก่อยนะก่อยว่านั้นว่านายกจ้างลุงตุ๊มาเจ้าดอยว่าพ่อโทษเฮาจะรับจ้างเต้นลูกชายเท่าใดก็ใส่ไปกะมันจะอีป้อไข่หูนะไข่หูไปถามนายกวะมันต้องถามเฮาเอ๊ะสักร้อยสองร้อยนี่ได้ว่าลุงตุ๊ทำโมคนขับเฮายังไม่ได้เอ๊ะแล้วลุงตุ๊อยากเท่าใดไปถามนายกโอ้ยถ้าไปอีป้อยป้อบ่าวตุ๊เจ้าก่อยเนาะว่าอันนี้เอาตุ๊เจ้าวันเฮาเนี่ยร้อยเดียวอันนั้นมันยอมลงทุนจะกินของพวกดิ๊กๆหอมกับหอมขนพริกบ้านหมู่บ้านมาติ้วนี่หมู่ตาฮอนี่แน่นอนลงทานนี่นะเสียงกับหมู่บ้านมาติ้วเนี่ยบางคนเอาถงลูกบ้านมาตวยบางคนสปายกระเป๋าเปอะหลังใส่ยอดปะทะปะห้าคุณแปดใส่เข้าวะเน็ตเตียวไปเตียวมาลุงตู้ลุงตู้กินข้าวมาละกาบอกโอ้เข้าเขาก็กินมาละกาบัดเดียวนี้ไปกินไปได้ไปสิบโมงละโอ้ตั้งเพออากาศมันหนาวนะลุงตู้ขัดใจเข้ามาตั้งในนะวะมันเป็นใหญ่ตั้งเพอบัดได้นะบัดนี้เดี๋ยวไปจะสิบโมงยังมหาตะวันนะมันเป็นใหญ่อ่ะตั้งเพอหมอยนักนะลุงตู้อ่ะฮะหมอยถ้าลุงตู้บัดเข้ามาในหมอยตู้ใช้หัวนะวะวะแล้วหมวกก็ประชุมนะประชุมหมวกไปนะหมอยนักเดี๋ยวนะวะวะข้าวพอข้าวพอนะวะวะเอาก็ได้กับฟังเปียกหมวกมาใส่กว่าหมวยต้องใช้หัววะสืบไปสืบมาเป็นว่าเหมยตุลุงมาได้เนี่ยตุลุงบัดชูหมวกแต่ว่าหมวยต้องใช้หัวนะระวังให้ดีละโอ้คนได้เต่าป้นว่าป้นว่าเหมยว่าหมวยเอออันกะเตียวไปเตียวมามันหนาวเขานั่งหิงไฟกับเป็นมวยมาไอ้น้ำมันละรูดโต๊ะบัดตะเวกก่อนนี่อย่างอากาศมันหนาวเนี่ยบัดตะเวกก็เดี๋ยวจะเอาขลามเพื่อเอาก่อนวะไอ้ยังก็ขลามลุงตู้อย่าเอาขลำใหญ่กับขลำน้อยว่ะอันช้านก็มีอันยาวก็มีเนอะว่ะก็ว่าลุงตู้จะกินขลำมันว่ะโอ้เฮาก่อนเจ้ายายมาเอาขลำห้าก็มีเฮามาเอาอะไรสืบไปสืบมาเป็นว่าข้าวหลามกะทิคนดังด้วยเต่าเพราะว่าขลำมันเฮาก็มาเอาขลำห้าก็มีเฮามาเอาเนี่ยเป็นว่าข้าวหลามกะทิถ้าไปดอยเต่าน้อยถ้าสู่ไปดอยเต่าสู่ต้องไปซ่อซื้อข้าวหลามกะทิเนี่ยถ้าแบบไปข้าวถ้าไปซื้อข้าวหลามกะทิไปกินต้องข้าวหลามมันแต่เนี่ยบางคนว่าตุ๊ดลุงว่าไปเลยก็ลองไปแพ้แม้แต่ลำปางอ่ะพี่น้องเราไปลำปางลำบ้านเฮาเนี่ยห้องวันแหนบบ้านเฮาห้องว่าแอปแอปอย่างแอปป๋าแอปอ่องอลำปางเพิ่มห้องแอปลูกลำปางห้องแหนบอ่ะแล้วตั้งเพจเป็นห้องอย่างแอปเนี่ยแหนบเป็นไงกะแอปอ่องอเปิดห้องแหนบไงแม่แหนบเหมือนกันครับภาษาคนจังไห้นี่แหนบครับแล้วก็จังใหม่เปิดห้องแหนบจังใหม่เปิดห้องแอปจังจังไห้ห้องแหนบฮะถ้าจังใหม่แหนบก็คือรกรวดฮะคนละอย่างมันบ่ผิดมันบ่ผิดมันหมู่เฮาหมู่ตั้นทั้งหลายเนี่ยต้องเกิดใจให้ดีนะเสน่ห์เลยอยู่ที่ปากเสน่ห์เลยอยู่ที่ปากอู้ฮือเปิ้นฮักอย่างนักจังหวังอู้ฮือเปิ้นจังคำเดียวก็ได้อะบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันตันสมัยจะไปทางใดมีสี่ล้อน้อยแต่ก่อนแต่หลังละไปไหนก็จ้อยป้ากันเตี้ยวดอยเต่าล้มปีตามันดาเล่ากันสนตึงหนีบะปนเตี้ยวดินมาสมัยนี้นอนรับลูกกินเขาจะขี่เครื่องบินไปไหนก็ได้อย่าประตันสมัยนี่มนุษย์เจ้าสมัยแต่ก่อนเพิ่นไปเผียววัดเพิ่นเอาสวยดอกไปเนอะไอ้มนบสมัยแต่ก่อนนะเพิ่นกำสวยดอกอย่างไปนี่มนุษย์เจ้าเตะสมัยมันเดียวมันใจรู้ปุ่นฮัลโหลตุลงครับจำผมได้ก็ว่าเขาจะว่าบ่ได้เนื้อก็อย่าบ่ได้กินกับมันแหมมะได้การนบไหนไม่ไหลนบอ่ะล่ะนบไหนถ้าถามว่าเขาต่อว่ากันบ่ใจต่อว่าปนถึงใจกันตัวบ้านตัวเมืองเลยแม่ไผก็มีรู้มาเดียวเรื่องโทรศัพท์นี่แหละหูติบตาติบหูติบตาติบมาจากไหนพุทธเจ้าว่ามา 2,500 กว่าปีจะว่าวันเดียวบ้านคนเฮาบ้านเมืองมันตันสมัยพี่น้องเฮาบ่ต่อว่าไผแต่ว่าเวหูติบก็คืออย่างโทรศัพท์ตาติบคืออย่างโทรทัศน์ท่านไอ้แม่ฮั่นก็เนี่ยเพิ่นเฮาว่าหูติบตาติบว่ากันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอันคนเฮาต้องเดินสายกลางต้องไปสนใจกำอู้คนอื่น
บวชก็บวชเฮียนก็มาเฮียนเนี่ยปฏิรูปทุกเจ้านั่นน่ะย่างเหียมันได้เฮ้มได้สักคนอย่าเฮ้สหัตตีอันยังบ่โหผู้เรียนสอนเดินสายกลางเฮาก็เตียวสายกลางกะมันตันสมัยล่ะจะไปย้อนยุคไปอยู่สมัยครั้งพุทธกาลไปใจ้ยัยสมัยครั้งพุทธกาลนี่ผมใจ้เงินใจ้ทองใส่กันโลบ่ใจ้สิ่งของแลกเอากันอย่างแลกกันไปแลกกันมานี่บัดเดียวมันจําเป็นนะพี่น้องตาไหนบ้านเมืองมันตันสมัยนะเพิ่นว่าคนเฮานี่เวลาโทรศัพท์หาตู้หาเจ้าเนี่ยขอสุมาเตถ้าไผจะโทรหาตู้หาเจ้านะพี่น้องขอเฮอพอเลขหน่อยมันจังผิดถ้าลงท้ายด้วย8ลงไปเต็กเลข9แล้วไม่ไปเพียงไหนหมูว่าโพดเถียวสูงไงก็โลกคุณตู้อูในวัดนี่วันนั้นไปเทศจอมตองอ่ะสักทุ่มปลายในขี่รถกายวัดพระเทศพระธาตุสีจอมตองไปไผ่หูโทรมาไอ้เฮากลมหูสักทุ่มปลายเนี่ยเฮาหันโทรศัพท์มาเฮาก็อะโลอ่ะอะโลเอ็มก็อะโลปุ๊บเสียงกระจายโลคิงมิดนิดหน่อยเออแม่นละคิงมิดนิดหน่อยว่ะเฮาก็คนได้เนาะคิงอย่างกับหาเอ้เฮาหูละไอ้นี่โทรผิดแน่คิงอย่างกับหาเฮาเหียนปากมันก็ยังหูเรื่องนะอันจีนคือหาลาบกันยะดอยว่ะเขาก็จิ้นที่หน่อยเพราะไอ้วอกว่ะเขาคิดใจให้มาซื้อแล้วแบบวอกลืมมันรักกันว่ะเขาก็เอาเลยสวนไปเลยเนาะเอออันก่อนลาบเลยบ่ะขี้เอาเล่ามันเนอะเออมันจำเขาเอาเล่าไปเพื่อมันไปแบบวอกเนี่ยบ้านเมืองมันตันสมัยอะเนี่ยคือคนเนี่ยอย่างก่อนจ้างแต่ความตันสมัยมันเกิดขึ้นอีแม่เขามันต้องเครียดมาทำบุญสุนทานตั้งใจอีแม่จะทำ5 บาท10 บาท100 บาทพันบาททำไปเถอะแต่ขอให้ออกจากใจจะไปจมการทำบุญเดียวจะเหมือนสมัยตะก่อนสมัยตะก่อนนะหมู่เฮานะอีน้อยเขาบัดตันไอ้น้อบัดตันสมัยตะก่อนต้องว่าต่าง20บาทนะต่างแค่5บาทอีแม่เขาไปกาดได้แล้วไปกาดไปรีซื้อจินลาบแกงออมมาได้แล้วรู้ซื้อบะฟักบะแฟงบัดแตงบะทัวมาแกงอย่างก็ได้แล้วเพิ่นยังเหลืออยู่สมัยตะก่อนนี่เป็นอย่างอั้นก๋วยเตี๋ยวถ้วย50ตังค์ข้าวหนมเส้นถ้วย25ตังค์เนี่ยมันโอ้บัดเดียวไปได้ไงเดี๋ยวสตางค์100ซื้อปูนแกนยังบ่ได้ฮะบอกให้ฟังอีแม่เขามีลูกมีหลานนะสตางค์20ฮื้อไปโรงเรียนยังบ่ค่อยเอาอาหารถ้วยซาวจะมีขายละลมเดียวอ่ะอีแม่บอกให้ฟังมีถ้วย15เนี่ยก็ซาวบ่มีมันมี15มาบักโหแต่ละน้อยมึงมันเจ๊ะกะขายในโรงเรียนนั่นเด้อขายให้ละอ่อนนั่นนะถ้าต่างน้องไปได้ไดต่างน้องไปได้ยายพี่น้องทั้งหลายเพราะอันหมู่เฮาหมู่ตั้นทั้งหลายมันแบบไอ้นั่นไปสั่งอาหารนั่นก็อ้วนลวกแหต่างกับพระเจ้ามีโจโลไปเอามือตบโต๊ะเพิ่นตบปั๊บเนี่ยเหล้า2ตองเสียแก้วบ่ยัวขันล่างแตกว่ากะแก้วเท่าไหร่5บาทเออเหล้าบ่ต้องไปมามันได้กินละจ่ายกะแก้วเนี่ยอ้วนลวกมันอ้วนลวกแล้วไปลูกคนเฮาเนี่ยเนาะแล้วมนุษย์คนเฮาอย่างก็จังเงี้ยแต๊ะๆทำอย่างเฮ้อทำแต๊ะๆอีแม่เขาตั้งใจทำบุญน่ะอย่างทำบุญน่ะถ้าไผมีสตางค์100เวลาจะทำบุญแต๊ะๆขอเฮ้อทำซาวพ่อยังได้บุญนักเพราะมันเหลือ20บาทเออมันเหลือ80ถ้ามี100ทําบุญแต๊ะๆเนี่ยขอเฮ้อทํา20พ่อยังได้บุญนักเพราะมันเหลือ80ถ้ามีสตางค์100ลองไปทําบุญ80แล้วมันได้ตังค์ละบ่ได้บุญละพ่อยังเหลือ20จมดาหักเลือดหยังละมันหยังอ่ะเหลือ20บาทพุ่นแล้วมีไหน80หอมตู้วอกน่ะอู้ดีแง่ละหมู่เฮาหมู่ท่านทั้งหลายบ้านสร้างบุญสร้างกุศลสร้างด้วยใจถ้าใจได้บุญนะโอ้สิ่งเป็นบุญเป็นกุศลนะตู้ลุงอยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายจะมีอย่างหรูหรานะเนี่ยป้นบอกว่ามนุษย์คนเฮาเนี่ยเวลาอย่างเฮือญาติแต่ตั้งสติมาปัญญามันจะเกิดสติเตลิดมักเกิดปัญหาเฮือตานอย่าไปจมแต่บางคนมันจึงจมอ่ะพาทันแน่แน่อีแม่สาธุถ้ากูถูกหวยรางวัลที่1นะกูจะเมาหมดอ่ะกูจะตัดกระถิ่นกูจะตัดปะป่ากูจะแปลงวิหารแปลงศาลารอรางวัลที่1ก่อนน่ะแล้วมาใดมันจะถูกบ่เหลือ2ตัวบ่ยายสวดไปสวดมาฮะหึบางคนแจ้งหวยไม่ตายก็บ่ถูกนะหวยวอกหวยเป็นวอกมันเป็นยายอ่ะถ้ากูขึ้นแถมแต้มก็ได้ละก็ยังบ่ขึ้นเนาะกูต้องบอกเฮ้ยซ้ำมาหวยวอกนะจดไปจดมาวันแล้วกรรมแล้วนะนะหักเลือดอย่างชักยังโคตรไปวางเออก็วันที่15มาเอาหมอได้เลขไหนมาพ่องมาซื้อหวยได้ก็กระดาษถ้าซื้อศาสตร์จะได้ตึงนั่งตึงนอนถ้าซื้อหมอนนอนไปเลย
หวยหวยแช่แช่นักเกตแล้วมันจูคนเท่าใจดีหวยออกมาแล้วกวนเลขบะหมี่ซื้อจีนดึงดีมาลาบกับเล่าวะก็แต่กะคนงามอยู่เมืองหลับปูนคนใจบุญอยู่เมืองเชียงใหม่คนใจใหญ่อยู่เมืองลำปางสาวบางงามสาวเมืองแป้ปุ๊เนี่ยหมู่มันแน่กับหมู่เชียงไฮ้ปุ๊อันนี้อำเภอพานหมู่หาเรื่องเนี่ยหมู่ขี้อายหมู่พะเยาหมู่ขี้เมาหมู่เนี่ยหมู่อำเภอพานเนี่ยเน็ตบางคนนี่ไม่ใช่ว่าอันนี้อันเรื่องหวยเรื่องแช่บางคนจมนะเพราะว่าปากเขาเนี่ยมันกินพริกกินเกลืออีแม่ว่าดีแต่กินพริกกินก็จะไปจมสร้างบุญจะไปจมถ้าจมมันแบบได้บุญบุญมันจะหมายถึงต้องตามมือทุกเจ้าจ่อยกันสร้างกันแปลงไปกันลองคิดพอบางคนก็หันซองเข้าบ้านไปในแม่พอเพ่ตากันเพ่ซองเหรอซองพระป่าพระป่ามาตายอีลำเหนือบึดพระป่าบึดกระถินบึดบึดนั่นบึดไอ้บึดอย่างอันบึดตายที่หาตึงวันกุ้มก็ใส่ซองอ่ะอย่างอีแม่ก็โม่กำนันผู้ใหญ่บ้านเอาซองมาผิดกล่องอ่ะผู้กรรมการก็มาแกนมึงเนี่ยข้อขาดมันจะมาใส่คนเดียวมันมันเป็นใหญ่อ่ะตุ๊เจ้ามึงนี่มันจะหมูล่าหูเซ่นะไปโทษตุ๊เจ้าบ่มันเป็นใหญ่ผีข้ามบนคนข้ามลุ่มป่ะตุ๊เจ้าข้ามตั้งกลางป่ะวะหาว่าตุ๊เจ้าข้ามคนเอาตังใส่ซองไง5บาทตึงไปซอกกาวไหนอ่ะเนี่ยพออีกแกได้ยกใส่หัวซาตุถูกหวยวันที่1ก่อนดูก็ยังว่านะแล้วผีที่ไหนฮึจมไม่ได้ไอ้เนาะจมหยังจมๆเดือดๆบัดนี้ถูกรางวัลที่1แล้วปากเขามาบัดนี้บางคนมีแต่ไหนแม่ปากเนี่ยมันกินพริกกินเกลือแต่หรอมาก่อนตาใจก็พอเพิ่นยังฮึมี2แกนเพิ่นพอคนในแง่ดีหูดังมี2หูมาใจดมก็ฮือดมในสิ่งที่ดีพ่องหูมี2เผือกฟังในสิ่งที่ดีพ่องมาตาใจพอมี2แกนหูดังใจดมมี2หูใจฟังมี2หูปากเขากินอู้เล่าขวัญมีปากเดียวก็ขนาดปากเดียวมันยังว่าปากหนักเขาพิษหัวกันตึงวันมาย้อนอันนี้กันเนี้ยลูกพ่อแพ้เนี่ยนะฮะอันเนี้ยเน็ตที่สุดมันเดือมันใจอิจฉาตาร้อนกันเล่าขวัญกันได้ยังมาสักยังว่าเฮ้ออันคนอันคนอีจุจิจูจีมึงงามหรอกูรวยหรือมึงเนี่ยสิ่งเราเนี่ยสมควรจะว่าอย่างเฮ้อกันมันจะดีมันจะได้อย่างมาสวัสดีครับมันจะได้อย่างมาสักอย่างหรอสิ่งที่เขาจะได้มาคืออย่างพี่น้องได้ศัตรูดีต้องเล่าขวัญกันอู้กันลงทรงกันปลอมดีกันได้อย่างขึ้นมาอ๋อต้องเกิดเขาเกิดมาจากนี้สร้างมันอย่างบาปกรรมนักหนาป้าป้านสร้างคุณค่าของความเป็นคนกันอันนี้โหอิจฉาตาร้อนกันเนี่ยปทุมโมสังโคบางคนเขาอย่าไปหวังเรื่องหวยเรื่องแชร์อย่าบางคนนะฮ้อนก็ด่านี่บางคนฮ้อนอย่างนี้นะแจ้งให้มะฮ้อนใบฮ้อนเงาฝนวอกนี่ก็มาตกก็ฝนตกนะตกหับป้ออย่างฝนวอกก็ฝนไปตกที่อื่นนะไปตกหับป้ออย่างที่อื่นยังมาตกบ้านเฮาเอามะก็ฝนมาตกบ้านเฮายังมาตกหับป้อยังไปตกที่อื่นแล้วสูงจะหื้อใหญ่เทวดาแบกกระสอบร่นขึ้นล่องขึ้นล่องกูอย่าไปลงที่ไหนเขาแจ้งกูตื่มได้สักหลายจมมีแม่อุ้ยคนหนึ่งแม่อุ้ยคนหนึ่งคนเฒ่าคำว่าแม่อุ้ยคือคนเฒ่านะมันเป็นคนตุกตุกขนาดนะใหญ่กว่าจังเนี้ยพี่น้องตาหลายตุลุงอันวันหนึ่งแม่อุ้ยคนนี้มันเห็นลุกแห่หมู่บ้านมาเป็นคนตุกนะมันมีบะหูจักมันมีศีลมีทำใหญ่อีเตอร์เขาเป็นบะหูอ่ะเป็นสนใจอ่ะปะตุกวันนั้นเป็นวันที่15วันนั้นเป็นวันที่15ปก็เตียวลูกบ้านแห่หมู่บ้านมาหามาจะไปหาตู้เจ้าผมตัวได้ยินข่าวว่าตู้เจ้าตัวนี้บอกหวยอันแต้บัดแต้บอกหูแล้วก็จะเข้ามาหาตู้เจ้าตัวก็เป็นแม่ยิงคนเดียวตัวเป็นแม่ยิงคนเดียวจะว่ายายดีก็เลยมาตึกที่บ้านนะไปขออีน้อยคนนึงอีน้อยนั้นเป็นอสมแม่บ้านนะน้อยขอไปส่งอุ้ยกับอีส่งไปที่ไหนส่งไปที่วัดกับไปขอหวยกับตุ๊เจ้าตัวนี้กับมออีน้อยนั้นมันหูแล้วว่าถ้าไผ่มาขอหวยกับตุ๊เจ้านี้ตุ๊เจ้านี้มันจะด่าเพราะตุ๊เจ้านี้เพิ่นมาใจบอกหวยบอกไปได้ยายเปลี่ยนเขี้ยวมาสี่เตื้อแล้วเลยแบบไม่ไหนล่ะไปแล้วกะว่าตุ๊เจ้าบอกหวย
อีน้อยบอกอีแม่อีแม่จะไปเนี่ยตุ๊เจ้าตนนี้บัดได้เนี่ยถ้าไปขอหวยกับมันมาอย่าด่ามันเออจังมันกูได้ยินข่าวมากูต้องอย่าไปอีน้อยเจ้าบอกไปนะไปเป็นกู้กูมึงบัดต้องขึ้นมึงอยู่กันล่างกูจะขึ้นไปถามคนเดียวเอาไปก็ไปอีแม่นะก็ไปแต่อีน้อยนะก็อยู่กันล่างอีแม่ก็ขึ้นไปหันตุ๊เจ้ากำลังนั่งอยู่อ่ะตุ๊เจ้านะครับแม่ลูกได้ไหนมาไอ้หรออีแม่ลูกไหนมาลองทานไอ้บ้ามาหมู่ลองทานมาว่ะอีแม่ลูกไหนมาเนี่ยตาหอแม่ลูกไหนมาลองทานอีแม่มาใหญ่อีแม่เป็นคนตุกคนยากตุกเอ้ยมันเป็นใดอ่ะถึงวันมีลูกก็ไม่ได้เปิ่งได้เองใครจะเลี้ยงใจดูมใจพ่อใจก้อยอะไรใหญ่อ่ะป่อร้อนก็ตายละอะไรใหญ่อ่ะก็น่าว่านะลูกเอ้ยตุกอีแม่ได้ยินข่าวได้ยินข่าวยังได้ยินข่าวว่าตุกบอกหวยแท้กะไอ้บ้ากองว่าอยู่ตุ๊เจ้าได้ยินสักตุ๊เจ้าก็มองว่าหนอตุ๊เจ้าบอกเสียนะอีแม่อีแม่ไปได้ยินไหนมาได้ยินเขาว่าภัยเป็นคนภัยเป็นคนว่าเขาภัยเป็นเขาอีแม่ก็อมได้ก็อู้ดีดีก็ได้โหลเอ็กใส่กูยันหยังบะฮื้อก็บะฮื้อดีดีก็บ้าว่าก็อีแม่คนประเภทนี้พออายุไป80เนี่ยมาทำบุญสุดนะทำนี่อย่างจะห้างเลือดยังหมีเนี่ยคุยเข้าองดีกว่าป๊อปป๊อปมันต้องมาขอหวยขอแชร์กับเฮาเนี่ยถ้าเฮาหูเรื่องหวยเรื่องแชร์นะเฮาจึงบัดเก็บบัดสถานซะยังให้แจกเฮาจะซื้อหวยแปลงวัดแปลงบ้านคนเดียวเฮากะอันนี้ยังกับบัดจ่ายบุญกับบัดสร้างบ่มีศีลมีธรรมซะยังอ่ะมาขอหวยขอแชร์ยายก็จ้างทําซะบ่ว่าหันกูตุกกูยากต้อนรับกับรถจิ๊บรถเก๋งอย่ามาหมดน่ะไปเจออีแม่ไม่ต้องมาอู้อีกับเขาต้องมาด่ากูถ้ากูมั่งกูมีกูก็มาขอมึงอะกูลำบากใจไว้ตายทั้งวันเนี่ยจะกินยังมีลำบากมีลูกมันก็ไม่ใช่เลี้ยงอย่างโลมาเปิ่งป้าอาศัยเอ้ยมาด่ากูอะรุ่นแม่มึงเนอะไอ้บ้าก็อีแม่บ่ถือศีลถือธรรมจะฮึถือศีลอันหยังกูขอถามอ่ะเอาอีแม่อายุปานนี้ก็ไปวัดไปวาไปปฏิบัติธรรมก็ถือศีล5ศีล8ก็ได้แล้วเหรอเออแต่ยะจบว่ะเตียวลงหงไปปุ๊บอีน้อยถามตุ๊เจ้าว่าใหญ่ตุ๊เจ้าว่าศีล5ศีล8 58มันด่ากูกูก็ด่ามันว่ะมันมึงมากูกลัวมันกะตู้บอกเลยว่ะปิกไปบ้านห้วยออกแต่58หน่อยเอาปะโตมันดีใจมันถึงลืมไปหมดอ่ะที่ด่านั่นน่ะมันลืมไปหมดมันก็เอาวันตรงวันมามันก็วันใกล้หวยออกมันที่16น่ะมันหวยออกน่ะแล้วก็วันที่31มาละตู้เจ้าเพิ่นลืมไปแล้วผมได้สนใจด่าขันเนี่ยโลน้ําเค้ามินส้มปล่อยมาอย่างอ่ะจะมาสู่มาตู้เจ้าก็ขออีน้อยมันนะอีน้อยว่าเนี่ยใหญ่อีแม่โอ้วันนั้นกูด่ามันก็ได้คุยไปสู่มามันทักกรรมเนาะนี่ยังอ่ะด่าผ้าเหลืองไอ้ลูกไปสู่มามันแล้วมันไปไหนก็มันออกแต้นะ58เมื่อว่ะมึงมันอู้ก็ถูกของมันเหมือนกันนะถ้าอู้ซื่อๆนี่มันก็บอกเนาะแต่มันด่ากูนะกูก็ด่ามันกับกูก็ลืมเดี๋ยวกูจะไปขอสู่มาเตียวขึ้นไปหงตุ๊เจ้าถามเป็นได้แม่สบายใจแล้วเออขอสบายใจแล้วตุ๊แม่จะมาขอสุมาเนาะดาขันมานี่น้ำขมิ้นส้มปล่อยกันท่าของหอมตุ๊เฮ้ยเป็นได้อ่ะอันที่แต่วันนั้นนะอันอย่างก็ที่ว่าที่มาขอหวยแล้วตุ๊ดาอีแม่นะกะอีแม่ขอสุมาเถอะดาตุ๊ดาเจ้าอีแม่กึดบ่ถึงเลยว่ามันจะแม่นนักแกว่าก็นะตุ๊ดานะถ้าบอกตรงๆได้3ตัวไอ้มะตุ๊เจ้าก็อดได้มะเนี่ยอีแม่ที่เฮาอู้นั้นน่ะเฮาอู้เรื่องศีลพระพุทธเจ้าศีล5ศีล8บัดได้บอกหวยแม่กึดใจฮึดดีแล้วอีแม่มาใหญ่จะมาขอสุมาตุแม่ก็ได้กวักล่ํากําเหลือเอิ่มเป็นอย่างยกโต้ถึงกันอโหสิกรรมบ่มีปัญหาณวันนี้วันที่31อ่ะตุทําไม
นี่ยังอ่อมันถูกวันที่หนึ่งทำไมยายขอมสงวนเจ้าวันนั้นได้สิบบาทตุ๊วะเวใส่ซองมือตุ้ยช่างตุ๊เจ้าก็อบได้อีแม่นี่อู้บังหูเรื่องแด่อันที่ว่า58นั้นมันเป็นศีลพระพุทธเจ้าอีแม่บัดต้องมาขอหวยขอแชร์กับเฮาปิ๊กเตอร์ถ้าอีแม่บัดถือศีล5ศีล8บัดต้องเข้าวัดเฮามากลับไปเหรอบัดจะไปกลับมาเฮาเด็ดขาดปิ๊กเหรอมันทําสนใจถ้าตามได้อีแม่บัดถือศีล5ศีล8แม่บัดต้องมาเด้อถ้าอีแม่ถือศีล5ศีล8ได้อีแม่ก้อยมาไหว้พระนมธรรมไปเด้อกลับไปเหรอต้องกลับมาเออไอ้แม่อย่าปิ๊กก่อนนะตุ๊เนอะเดี๋ยวลงหงไปอีน้อยนั้นถามตุ๊เจ้าว่าใหญ่ตุ๊เจ้าว่ากลับไปกลับมานึกว่าใหญ่ก็มา58กับ85น่ะมันว่าใหญ่งวดนี้ได้ตั้งบนมันยกมืออี้นะกูสงสัยอยู่ว่ะมาแน่คน